ต้องขอเบียร์เมียต้องขอเบียร์เมียมาช่วยงานอยากขอเบีย
ให้ผัวลำบากจะเมาให้ปราณจะเมาให้ปราณกลัวเกรงใจจะคุยกับแม่ยายนั้นไม่สนุกเมียตาลุกเป็นไฟต้องนั่งเป็นไปต้องนั่งเป็นไปน่ารำคาญไม่อยากเอามาเลยแม่คุณเอ๋ยอยากให้นอนอยู่บ้านมาแล้วรำคาญมาแล้วรำคาญหัวใจสักทีเอาไว้วันนี้เลยไม่วันนี้เลยไม่ไม่ได้เมาไม่อยากเมียมาเลยนะวันนี้ไม่อยากพบเมียเลยเราเราไม่ได้เมาเราไม่ได้เมาจนน้ำกินบอกกับก่อนเพื่อนเอ้ยอยู่ไม่ได้คืนอยู่ไปยิ่งเต็งเมียบนยิ่งยิ่งเมียบนยิ่งยิ่งมาพบนอนบาทเอาไปสำรองจองพื้นที่ในการนั่งรับชมนะครับแล้วก็เอาไว้นั่งพักสลับกับที่ช่วงขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะจ๊ะเอาละทีนี้เรามาถึงคิวของบัตรเหนาตามที่ถูกส่งทยอยขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับอ่านในชื่อผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนบัตรเหนาผ่านคณะนางรำแล้วก็ผ่านคณะกรรมการกันไว้ในรอบนี้เริ่มต้นที่คุณณภัทรรอดพ้นนะครับเหมาให้กับน้องฟ้าตาลโกงระบุบทเพลงเมลอนกับลืมพูดสิบมาเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งใบมาจาก FC เพชรโสภาอีกหนึ่งใบมาจากบ้านไผ่มิวสิกบ้านไผ่2ใบด้วยกันนะครับขอบคุณอย่างสูงพี่อ้วนบ้านแหลมเหมาให้กับน้องลูกหมู5ใบแฟนคลับจากวังมะนาวเหมาให้กับขวัญใจตาลโกง3ใบด้วยกันทีมงานพี่ใหญ่พี่ป๋องบ้านแคร์2ใบนะครับแล้วก็ทีมงานพี่ใหญ่พี่ป๋องบ้านแคร์ FC ของเพชรโสภาระบุบทเพลงเมลอนขอตรงกับไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับฉะนั้นแล้วเอาใจแฟนๆที่ระบุขึ้นมานะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากบทเพลงย้อนยุคช่วงหัวค่ำสลับมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยนะครับลืมมูซิปตั้งต้นเป็นเพลงแรกจะต้องเหมาครับสรุปอันเชิญจ้าI'm not afraid to die.
ใจไม่เก่งเดียวออเดียวที่ไหนไม่มีทางจบไม่ควรเดียวเอาแรงที่ไม่มีเศษหนึ่งเลยแน่เสียวชอบที่มันเธอบอกที่นี่อยากเป็นแฟนและนี่ต้องทำยังไงเป็นมันต่อสิ
หมดราชาของเรามีการทวงถามบทเพลงกันให้แซ่บไปหมดเลยนะครับว่าแล้วหมดรอบเคลียร์กันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปมีให้สนุกสนานทั้งแฟนๆเรียกว่าสายย่อสายแดนนะรวมถึงแฟนๆนักรำบทเพลงย้อนยุคก็อย่าเพิ่งรีบน้อยใจหนีหายไปไหนเรายังไม่ได้เลิกบทเล่นบทเพลงย้อนยุคนะเพียงแค่สลับสับเปลี่ยนโดยเฉพาะบทเพลงที่ระบุขึ้นมาในบัตรเหมานะในเมื่อผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนบัตรเหมามาแล้วระบุเพลงมาด้วยเนี่ยก็จะเอาใจกันซะหน่อยนะครับช่วงนี้หมดรอบเคลียร์เวทีนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเป็นคิวของรอบบัตรธรรมดาเราก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับเตรียมที่จะเอาขึ้นมาสนุนด้วยกันด้านบนนะครับในระหว่างนี้ประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราบอกกันไปเมื่อรอบแรกว่าที่นี่เราอยู่กันถึงคืนวันที่29นะแล้วก็เดี๋ยวเว้นกัน2วัน31ถึงวันที่4เราไปอยู่ที่คลองถมที่บักเข็มบักเข็มนะครับผมนะยังไงซิโอเคโอเคนะครับแล้วก็มีอีก2งานที่จะเชื้อเชิญประชาสัมพันธ์นะครับผมทีมงานฝ่ายจัดก็ทีมเดียวครับที่มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับเริ่มที่เดือนหน้ากันยายนตั้งแต่วันที่22ถึง29กันยายนนะครับเป็นงานทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมชอบใช้นะครับบริเวณที่จัดก็คือบริเวณของลานวัดทุ่งจับยวนนะครับสามารถที่จะไปสนุกสนานชมภาพยนตร์มีดนตรีลำวงย้อนยุคแล้วก็สวนสนุกชุดใหญ่นะครับแฟนๆลำวงไปที่นั่นไม่ผิดหวังสนุกสนานกับลำวงย้อนยุคทุกค่ำคืนแน่นอนที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ชิมชอบใช้22ถึง29กันยายนนะครับต่อเนื่องกันในเดือนตุลานะครับเราจะขนขบวนกันไปที่วัดเขาลูกช้างในงานของเขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลานะครับและมีให้สนุกสนานกันทุกเดือนเลยทีมงานนี้ขยันเอาใจกันจริงๆเลยนะครับบริเวณจัดงานก็คือบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างเช่นเดิมนะครับนอกจากระบงย้อนยุคแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ดนตรีแล้วก็สวนสนุกชุดใหญ่รอทุกๆท่านกันอยู่นะครับผมฝากกันไว้ด้วย2เดือน2งานเดือนละงานนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้กลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อนะครับรอบนี้บรรยากาศของรอบปัดธรรมดานะครับขึ้นมาร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกับบทเพลงรับเต้ยเป็นบทเพลงแรกครับมีบาดพี่ตัวให้ได้เช่นละกันนะครับรอบปัดธรรมดารอบนี้นะจริงนะน้องไอ้น้อง
ไปมารำซิ่งกันบ้างกับเราสาวโบรักสีดำ